ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบข้อสอบจริงนะครับกรณีพิเศษรอบ62ที่ผ่านมานั่นเองนะข้อนี้โจทย์ถามว่าสมหญิงเดินออกจากบ้านไปทางทิศเหนือแล้วเลี้ยวไปทางทิศขวาทิศขวาไม่มีเลี้ยวไปทางขวานะครับแล้วไปทางทิศเหนือแล้วเลี้ยวซ้ายถึงโรงเรียนพอดีแสดงว่าโจทย์ถามว่าบ้านกับเรียงห่างกันกี่โลนะครับลองวาดรูปดูครับเขาบอกสมหญิงเดินไปทางทิศเหนืออ่ะทิศเหนือจะวาดก่อนทิศเหนือแล้วเลี้ยวไปทางซ้ายไม่ใช่ดิเลี้ยวไปทางขวา10โลขวา10โลจากนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือ2โล2โลเหนือ2โลแล้วเลี้ยวซ้ายไป4โล4โลจะถึงโรงเรียนพอดีแสดงว่าตรงนี้เป็นจุดโรงเรียนนะครับโรงเรียนวันสอบจริงน้องไม่ต้องวาดสวยขนาดนี้นะครับนะฮะสมหญิงนะครับขึ้นไป6นะครับเลี้ยวขวาไป10ขึ้นไป2เลี้ยวซ้ายไป4อ่ะโจทย์ถามอะไรโจถามว่าบ้านกับโรงเรียนห่างกันกี่โลน้องเห็นบ้านกับโรงเรียนนะครับอาจารย์ขอยัดลากเส้นเป็นสีแดงน้องจะได้เห็นชัดๆนะครับโจถามห่างกันกี่โลนะครับอันนี้ร้อยทั้งร้อยต้องไปเจอข้อสอบนะครับอันนี้เนี่ยมันคือโจทย์เกี่ยวกับเรื่องพีทาโกรัสครับตรงนี้น้องจะเห็นว่าตรงนี้เป็นความสูงเห็นไหมครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแนวนอนนะฮะเพราะนั้นถ้าน้องหาในส่วนตรงนี้ได้นะครับมันคือเดี๋ยวอาจารย์เขียนเส้นดีๆสวยๆนะเดี๋ยวจะบอกวาดไม่สวยเลยนะครับตรงนี้เป็นมุมฉากนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นความสูงกับแนวนอนเราจะเห็นภาพว่าอะไรหาง่ายประการความสูงครับเอาความสูงก่อนจากจุดข้างบนลงมาจุดข้างล่างเราจะเห็นเลยว่ามันสูงเท่าไหร่ดูยังไงดูครับตรงนี้6ตรงนี้2แสดงรวมกันเป็น8ครับแน่8เห็นไหมต่อไปแนวนอนแนวนอนหายังไงครับแนวนอนหายังไงเรารู้ว่าทั้งหมดทั้งเส้นนี่ทั้งเส้นนี้ยาว10นะครับแต่จากตรงนี้ไปถึงโรงเรียนเนี่ยมันยาว4แล้วเพราะนั้นเราก็ลบออก4ครับลบตรงนี้ออกนี่ก็จะเหลือ6นะครับเพราะนั้นแนวนอนตรงนี้กลายเป็น6หน่วยแล้วตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก6 8ต่อไปต้องเป็น10แน่นอนเห็นมั้ยอันนี้ก็เป็นเลขพีทาโกเรียนของเรานะเพราะนั้นตอบได้เลยว่าจากบ้านสมหญิงเนี่ยนะครับไปจนถึงโรงเรียนเนี่ยนะฮะห่างกัน10กิโลเมตรแน่นอนนะครับกม.แน่นอนนะโอเคไม่ยากใช่ไหมครับเพราะนั้นรูปจะช่วยพวกเราได้คณิตศาสตร์จินตนาการสำคัญนะครับ